สวัสดีครับผมเพื่อนชาวมาโยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆนะฮะอยู่ในรายการ Unbox มังงะนะครับผมหรือว่าจะเป็นนิยายก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะว่าคลิปของ Unbox วันนี้จะเป็นอะไรนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันเลยโอเคก็สำหรับ Unbox ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา Unbox ทั้งหมด1 2 3 4 5 5กล่องเลยทีเดียวนะซึ่งถือว่าเป็นการ Unbox ที่ผมมองว่าน่าจะกล่องเยอะสุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วแต่ว่าจำนวนเล่มเนี่ยก็ไม่ได้เยอะที่สุดนะครับมันจะมีที่ผมเคยอันบ็อกซ์มานานมาแล้วนะครับสามารถไปดูได้นะครับอันนั้นเยอะมากนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าทำไมผมถึงสั่งเยอะมากขนาดนี้นะครับก็คือบอกเลยว่ามีของที่สปอนเซอร์ส่งมาให้ผมด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์มากๆนะครับที่ส่งมาให้ผมรีวิวแล้วก็ออกมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองโอเคก็สำหรับสปอนเซอร์นะครับจะมีเจ้าไหนบ้างก็เดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับเริ่มกันจากกล่องแรกก่อนเลยละกันเอาเป็นกล่องเล็กก่อนโอเคโอเคนะครับผมก็สำหรับกล่องแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้ามังงะเรื่องนี้เลยครับห้องเรียนเวทมนต์กับคุณแมวดำนั่นเองก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมได้ซื้อมาเป็นมือสองนะครับอันนี้คือซื้อมานะครับเพราะว่าผมได้ไปเห็นคนปล่อยมาในเฟซแล้วเขาปล่อยราคาถูกมากนะครับผมแล้วก็เป็นราคารวมส่งด้วยผมก็เลยจัดไปครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับผมตอนนี้ลักพิมพ์นะฮะราคาเขาขึ้นไปที่อยู่ที่135บาทต่อเล่มแล้วนะครับแล้วเล่มนี้นะครับผมได้มาที่80บาทรวมส่งนะครับถูกมากผมก็เลยนี่แหละนะครับผมไม่ต้องซื้อมือหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็ถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้ตัวโปสการ์ดด้วยเหมือนเดิมก็เรื่องนี้นะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับหรือว่าคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะว่าเป็นอาจารย์คนแต่งเดียวกันกับเรื่องรักลับข้ามหอของนายหมากับน้องแมวนะครับผมจำชื่อเรื่องไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าผมแต่ว่านี่ก็จะเป็นนางเอกของเรื่องนั้นนะครับคนก็เลยมาตามกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอาจารย์คนแต่งเดียวกันก็เดี๋ยวอาจจะมีรีวิวนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นลิขสิทธิ์ใหม่เนาะก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมอ่านแล้วมันสนุกยังไงเนี่ยก็จะมารีวิวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอ่านแล้วมันเฉยๆหรือว่าไม่ค่อยสนุกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มารีวิวนะสำหรับเรื่องนี้นะครับมาแกะกันที่อันต่อไปเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตเป็นเจ้า2อันนี้ก่อนแล้วกันเป็นคนส่งคนเดียวกันก็สำหรับ2อันนี้นะครับก็ขอบอกกันเลยว่าเป็นทางสปอนเซอร์ส่งมาให้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสำหรับที่ส่งให้ผมรีวิวนะครับซึ่งคนที่ส่งมาเนี่ยก็คือทางบริษัทอมรินทร์พรินติ้งนั่นเองนะครับผมหนังสือในนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาแกะไปร่วมๆประมาณ5นาทีโอเคก็สำหรับของค่ายนี้นะครับผมที่ผมได้มานะฮะจะเป็นทางส่วนของนิยายนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนาะก็สำหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมได้มานะครับจะมีทั้งหมด3เล่มนะครับนั่นก็คือเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้านั่นเองครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้เนื้อเรื่องหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถไปดูคลิปที่ผมเด้งขึ้นตรงหน้าจอทิ้งให้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากๆนะครับผมซึ่งใครที่แบบไม่ชอบอ่านนิยายนะครับก็สามารถไปอ่านดูในเว็บตูนได้เหมือนกันนะครับในเว็บตูนก็จะมีเรื่องนี้นะครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับคือผมจำว่าเป็นมุมมองนักอ่านพระเจ้าเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้กับเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแบบเป๊ะๆเลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของนิยายเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะแน่นกว่านะครับผมแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั่นเองนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่ชอบอ่านนิยายเนี่ยก็สามารถไปดูตามตรงนั้นได้นะครับผมก็สนุกมากๆเหมือนกันเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยผมตามทั้ง2อันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งนิยายแล้วก็ทางเว็บตูนนะครับผมแต่ว่าต้องขอบคุณทางเลวอนมากนะครับผมแล้วก็อมรินทร์นะครับที่ส่งหนังสือมาให้ผมเรื่อยๆเลยนะครับก็จนถึงตอนนี้ก็ยังตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้านะครับหลังๆนี่บอกเลยโคตรเดือดนะครับผมพระเอกเราก็คือเทพขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นคิมตกจาเนาะบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับผมยิ่งเล่นหลังๆนี่ยิ่งเดือดนะฮะสำหรับเรื่องนี้และอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ผมได้มาเนาะก็จะเป็นเรื่องเวทมนต์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดานั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมลองอ่านเล่ม1เล่ม2ไปแล้วนะครับผมแล้วก็คือตอนนั้นนะผมอ่านเล่ม1จบไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วผมก็เลยลองไปตามอ่านเล่ม2มาดูนะครับสรุปก็คือโคตรสนุกนะครับผมสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ทางเขาส่งเล่ม2กับเล่ม3มาให้ด้วยอีกนะครับผมก็คือตอนนี้ผมมีเล่ม2 2เล่มแล้ว
ไม่เป็นไรนะครับผมเก็บไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวผมอาจจะมีการแจกเล่มที่ผมมีอยู่นะครับผมเล่มของผมนะไม่ใช่เล่มของที่เขาให้มานะครับโอเคก็เนื้อเรื่องนะครับผมของเรื่องนี้นะมันจะเป็นประมาณว่าแบบพระเอกเนี่ยอยู่ในโลกนะครับผมที่มีการบุกรุกของปีศาจอยู่นะครับผมมันจะเป็นประมาณว่าซึ่งเขาตรงที่เนี่ยมันจะเรียกว่าโลกแห่งเงานะครับผมซึ่งโลกแห่งเงาเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นประตูที่ให้เราเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ด่านๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยในตอนนี้นะครับผมคือเก่งมากๆนะครับผมจนถึงขั้นแบบไปสู้กับบอสสุดท้ายของโลกแห่งเงาได้แล้วนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผมกับโดนบอสสุดท้ายเนี่ยฆ่าเอาได้นะครับผมซึ่งทำให้พระเอกของเราเนี่ยครับผมกลับมาเกิดใหม่นั่นเองซึ่งการกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แบบเกิดใหม่ธรรมดาทั่วไปเหมือนพวกแบบมังงะหรือว่ามังฮวาพวกแบบที่เราเคยอ่านกันมานะครับการกลับมาเกิดใหม่ของพระเอกเนี่ยเป็นการกลับมาเกิดใหม่ที่เป็นในรูปแบบย้อนเวลามาเมื่อ13ปีที่แล้วนั่นเองเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดโลกแห่งเราขึ้นบนโลกนะครับผมซึ่งในช่วงที่พระเอกย้อนเวลากลับไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่พระเอกแกเนี่ยอยู่ในโรงเรียนพอดีนะครับผมเพิ่งสอบเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับผมว่าในโรงเรียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับผมก็คือพระเอกของเราเนี่ยเป็นสามัญชนธรรมดาเนาะซึ่งก็อย่างว่าครับผมสามัญชนเนาะก็ต้องมีการโดนเหยียดโดนดูถูกเรื่องพลังโดนอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็คือนั่นแหละครับผมเก่งมากเพราะว่าในโลกก่อนที่พระเอกจะย้อนเวลามาเนี่ยพระเอกนะครับผมเป็นคนเหลือรอดกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับผมที่ได้ไปสู้กับบอสนั่นเองนะฮะบอกเลยเรื่องนี้สนุกโคตรนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากตามเนี่ยนะครับผมสามารถไปตามกันได้เลยนะครับผมของทางสำนักพิมพ์เรบอลเลยนะครับสนุกมากๆนะครับเรื่องนี้ผมแนะนำเลยนะฮะก็หวังว่าจะมีอนิเมะนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอ่านเล่ม1เล่ม2มาแล้วโคตรมันเลยนะฮะสำหรับเรื่องเวทมนต์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกนี้เนาะบอกเลยว่าใครที่ซื้อเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ารูปเล่มเขาเนี่ยโคตรดีแล้วก็หนังสือเนี่ยใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับมังงะเรื่องรักพิมพ์ให้ดูนะครับผมของรักพิมพ์เนาะเห็นปะใหญ่มากนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนิยายของเรื่องนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมมาดูกันในกล่องต่อไปเลยดีกว่านะครับกล่องนี้จะค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นมังงะที่เดี๋ยวผมลองแกะให้ดูก่อนแล้วกันโอเคครับผมแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับกล่องนี้นะครับผมจะเป็นมังงะทั้งหมด4เล่มนะครับก็จะมีเรื่องวัดป่วนชวนมรักนะครับที่เป็นของค่ายรักพิมพ์3เล่มแล้วก็ 2.5 มิติอีริสาเล่ม3อีก1เล่มนะครับผมก็ขอบอกก่อนนะครับผมว่ากล่องนี้นะครับผมเป็นกล่องที่หนังสือที่ผมเคยมีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไปให้ช่องพี่เคยืมมานะครับผมหรือว่าช่องของคุณคลิฟนั่นเองนะครับผมสามารถไปติดตามมาได้เหมือนกันนะฮะเป็นช่องรีวิวมังงะเหมือนกันนะครับก็คือไหนๆก็มันก็มาเป็นกล่องแล้วใช่ไหมก็เลยมาอันบ็อกซ์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมาบอกเนื้อเรื่องคร่าวๆของเรื่องนี้ด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีคนอ่านเรื่องนี้ไปเยอะแล้วหรือยังนะครับสำหรับเรื่องวัดป่วนชวนมารักนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่งโคตรสนุกอะนะครับผมสำหรับเรื่องวัดป่วนชวนมารักนะครับเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นแนวคล้ายๆกับเรื่องแกลนบูนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันจะพล็อตเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแนวไอ้นี่มากกว่าเรื่องคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนะครับผมมันจะเป็นพล็อตเรื่องสไตล์นั้นนะครับแต่ว่าความสนุกเนี่ยหมายถึงแบบความฮาความอะไรเงี้ยนะครับผมมันจะฮามากกว่าเนาะผมก็เลยมองว่าอาจจะคล้ายๆผสมแกลนบูกับวัดป่วนชวนมรักนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งเรื่องนี้เซอร์บิทมีคอมเมดี้มีโรแมนติกมีครบเครื่องมากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ผมให้เป็นก็อดเทียร์ได้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องวัดป่วนชวนมรักเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบข้างหลังเขาจะเขียนไปเลยนะครับผมว่าเปี่ยมไปด้วยตัณหาราคะนะครับผมจึงทำการที่จะอยากไปบวชนะครับผมใช่พระเอกของเราเริ่มมาคือจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่าพระเอกเนี่ยอยากไปบวชนะครับผมก็เลยไปบวชเนาะเพื่อที่จะหนีจากผู้หญิงนั่นเองนะครับได้ยินไม่ผิดเลยครับผมที่พระเอกของเราไปบวชเนี่ยเพราะว่าจะหนีผู้หญิงนั่นเองนะครับผมจะตัดปัญหาตัดทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะหนีผู้หญิงนั่นเองและทีนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่คาดฝันนะผมก็กลับเกิดขึ้นเนาะก็คือวัดที่พระเอกพี่แกไปบวชเนี่ยมันเป็นวัดของกลุ่มของพวกผู้หญิงสวยๆพวกนี้เลยครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมจะบอกว่า
เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสนุกเนาะถึงแม้ว่าพล็อตเรื่องมันอาจจะจำเจนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะเริ่มมาจากที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ชอบพระเอกก่อนนะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้แบบทุกคนเลยนะครับผมมีรู้สึกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพระเอกขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงความกาวด้วยนะครับแล้วก็มีลามกนิดหน่อยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้สนุกมากๆนะครับผมแนะนำเลยนะฮะใครที่ชอบแนวแบบได้แดงคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟน่าจะชอบเรื่องนี้แบบ 100% นะครับเพราะว่ามันสนุกมากๆนะฮะโอเคครับผมก็กล่องสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยผมได้ทำการแกะดูของไปแล้วนิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะผมไม่ได้สั่งอะไรเลยนะครับสำหรับกล่องนี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับผมสำหรับในกล่องนี้เนาะนี่ครับผมได้ลองแกะเช็คไปแล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับจนกระทั่งผมเพิ่งมานึกขึ้นได้นะครับผมว่าเซตนี้นะครับผมเป็นเซตที่ทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมส่งมาให้ผมรีวิวนั่นเองก็ต้องขอบคุณทางสยามอินเตอร์คอมิกมากๆนะครับผมที่ใจดีให้ช่องน้อยๆของผมนะครับผมได้มีหนังสือมารีวิวเยอะขนาดนี้นะครับโอเคก็สำหรับหนังสือนะครับผมที่ทางสยามอินเตอร์เขาส่งมาให้ผมรีวิวเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างใช่ไหมก็นี่เลยครับผมเยอะมากนะครับนี่นะครับผมมีทั้งหมด7เล่มเลยนะครับผมโอเคมาดูกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ทางสยามเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะฮะเรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องร้อยตำนานสยองที่มีผมตายแค่คนเดียวนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมมาเคยอยากตามแล้วเพราะว่าผมเคยไปเห็นของทางญี่ปุ่นมานะครับแล้วมันแบบแค่ชื่อเรื่องก็คือน่าอ่านแล้วนะครับแล้วหน้าปกเนี่ยโคตรดึงดูดนะครับผมเป็นคนชอบแนวแบบอะไรสยองสยองอยู่แล้วนะครับผมพวกหนังผีพวกอะไรเงี้ยผมชอบมากๆนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยโดนตกเต็มๆนะครับผมแล้วทางพี่สยามเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ผมรีวิวด้วยอีกก็คือขอบคุณมากๆเลยครับโอเคนะฮะดีนะที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็มาดูลายเส้นข้างในครับผมนี่โอ้โหดาร์กสุดๆดาร์กแบบดาร์กโคตรๆนะครับโอ้โหผมบอกเลยเรื่องนี้มารีวิวแน่นอนนะครับผมรอกันได้เลยนะครับใครที่ชอบเป็นสาวกหนังผีหรือมังงะผีเนี่ยรอเลยครับเรื่องนี้น่าติดตามมากๆนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องลาก่อนเอรินั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับผมเป็นเรื่องเล่มเดียวจบนะครับผมของทางอาจารย์ทัสกินะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมลองไปอ่านพล็อตเรื่องย่อๆมานะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่าแบบพระเอกของเราเนี่ยก็คือแม่เขากำลังจะตายนะครับผมก็เลยแบบแม่เขาก็เลยขอให้พระเอกเนี่ยช่วยถ่ายอะไรเอาไว้สักอย่างนึงนะครับผมให้ถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตายจะได้ไหมแค่นี้ก็ดาร์กแล้วนะครับผมซึ่งยูตะเนี่ยก็เลยคิดว่าพอแม่ตายแล้วเนี่ยตัวเองจะฆ่าตัวตายตามนะครับผมแต่ว่ายูตะเนี่ยก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือเอริหน้าปกเรานี่เองนะครับนี่นะคือคนนี้เลยนะครับสำหรับเอริเนาะซึ่งเอริเนี่ยก็คือจะมีความปิดบังกับพระเอกอะไรเอาไว้บางอย่างนะครับผมแล้วก็ให้พระเอกเนี่ยมาช่วยถ่ายหนังให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงจะค่อนข้างดาร์กไหมนะครับผมก็ต้องลองไปติดตามดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวแน่นอนนะครับสำหรับลาก่อนเอรินี่นะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวหมดเลยนะครับผมสำหรับเรื่องสยามพวกนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องออตโตแมนยอดมนุษย์สามีศึกนี้สู้เพื่อเธอนะครับผมอุ้ยฝนตกอะถ้าเกิดมีเสียงฝนเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้มีความสนใจเนาะเพราะว่าดูจากพวกลายเส้นแล้วก็พวกฟอนต์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูแบบค่อนข้างที่จะเป็นการ์ตูนเก่าใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยนะครับพอผมลองอ่านดูข้างในนะครับผมนี่โอ้ my god หัวขาดนะครับโอเคผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดเหลืองนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมันจะเกี่ยวกับพวกนี้เลยครับเห็นปะเหมือนสัปหลาดอะไรอย่างนี้เลยนะฮะคือแค่แบบผมเห็นลายเส้นเนี่ยผมก็อยากอ่านแล้วนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมทางของข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะฮะว่าโชยะพนักงานออฟฟิศผู้ที่มีชีวิตจืดชืดประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝันวันหนึ่งแถมยังถูกอสุรกายจากนอกโลกมาแฝงร่างยูกะภรรยาสุดที่รักของเขาก็ถูกมนุษย์ต่างดาวตามรังควานด้วยเพื่อเมียและเพื่อโลกต้องทุ่มให้กระอักความรักเน้นๆ เรื่องราวของภรรยาสุดที่รักในฉบับ SF Hero Actionนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องย่อเนาะถ้าที่ผมอ่านดูนะครับมันก็คือเหมือนประมาณว่าพระเอกของเราเนี่ยโดนสิงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็นางเอกเนี่ยก็คือคือมนุษย์ต่างดาวคอยรังควานนะครับผมพระเอกก็เลยต้องคอยปกป้องแบบนี้นะครับผมซึ่งพล็อตเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่า ดูลายเส้นครับเถื่อนๆเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเช่นกันนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องนักดาบเวทอันดับหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์กับชาติมาเกิดเป็นนักประจนภัยแรงเอฟนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้น่าจะเป็นแนวต่างโลกนะครับผมไม่ใช่น่าจะละใช่แน่นอนนะครับผมเรื่องนี้เป็นแนวต่างโลกนะครับผมซึ่งทางข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้นะครับผมว่าเป็นแนวแอดเวนเจอร์แฟนตาซีนะฮะก็คือต่างโลกทั่วไปเลยนะครับเรื่องนี้นะผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับผมเอาจริงๆคือแค่อ่านชื่อเรื่องนะครับผมก็น่าจะพอเราได้แล้วนะฮะว่าแบบพระเอกเนี่ยกับชาติมาเกิดนะครับผมเป็นนักประจนภัยแรงเอฟเนาะซึ่ง
เมื่อก่อนเนี่ยชาติที่แล้วนะครับผมพระเอกของเราเนี่ยเป็นนักดาบเวทอันดับ1นั่นเองอะไรประมาณนี้นะลายเส้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยวมารีวิวเหมือนกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องบ้านของผมเป็นจุดศูนย์รวมพลังเวทแค่อาศัยอยู่ก็เทพแล้วนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเนื้อเรื่องย่อเนี่ยผมลองอ่านดูแล้วนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นประมาณว่าแบบพระเอกของเรานะครับผมเป็นชายหนุ่มธรรมดานะฮะที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นรวมจุดศูนย์กลางของพลังเวทอยู่นะครับผมซึ่งมีวันนึงเนี่ยก็ถูกอัญเชิญไปต่างโลกทั้งบ้านเลยนะครับแต่เพราะอาศัยอยู่ในจุดแบบรวมพลังเวทมานานหลายปีนะครับผมทำให้พระเอกของเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็ชีวิตในต่างโลกเนี่ยก็คือมั่นคงมากๆนะครับผมมีพลังเวทสุดแกร่งอาศัยอยู่แล้วก็โคตรที่จะไร้เทียมทานอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องย่อเนาะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามันอ่านค่อนข้างงงนะผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าอะไรคือจุดส่วนรวมพลังเวทนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองอ่านดูอีกทีนึงละกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยลายเส้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องแกงสุดในต่างโลกด้วยสกิลลอบสังหารนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ก็คือจะเป็นแนวต่างโลกเช่นกันนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นแนวประมาณว่าแอคชั่นแฟนตาซีนะครับแล้วก็ทางข้างหลังปกนะครับผมจะเขียนเนื้อเรื่องย่อไว้นะครับจะเป็นประมาณว่าพระเอกของเรานะครับผมทำภารกิจแลนลอบสังหารเนี่ยสำเร็จถึง 99.9% นะครับซึ่งวันนึงเนี่ยก็ได้รับคำขอนะครับผมจากผู้ว่าจ้างนิรนามคนหนึ่งนะครับผมให้ไปสังหารเทพต่างโลกมาซาซูนะครับผมซึ่งคนที่เป็นคนว่าจ้างเนี่ยก็คือเทพธิดานั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยประมาณว่าพระเอกกับเทพธิดาเนี่ยน่าจะคุยกันด้วยหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็พระเอกเนี่ยก็ต้องไปล่าสังหารเทพของโลกนี้อะไรประมาณนั้นนะครับลายเส้นก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดไปมีแต่อะไรใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องชีวิตนักประจนภัยของปราชญ์ผู้เริ่มใหม่ในต่างโลกสุดแก่งด้วยสกิลปรับแต่งเวทนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวต่างโลกเช่นเดิมนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณว่ามินาโตะที่เคยอยู่ในโลกที่ใช้เวทมนต์อันตรายถือว่าเป็นข้อต้องห้ามสถานที่ที่เขาไปเกิดใหม่เนี่ยกับเป็นโลกอื่นที่สามารถใช้เวทมนต์โจมตีได้แม้ว่ามินาโตะที่ได้เห็นเวทมนต์เป็นครั้งแรกจะรู้สึกดีใจแต่วงเวทที่ใช้กับดูไม่มีประสิทธิภาพเอาซะเลยหลังจากที่เขาเนี่ยกำลังสงสัยในเวทวงที่มีแต่ส่วนสิ้นเปลืองเนี่ยสกิลปรับต่างเวทของเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมานี่คือเรื่องราวแฟนตาซีของนักปราชญ์สุดแก่งเรื่องใหม่โดยชินโคโชโตะผู้เขียนเรื่องปราชญ์หนึ่งในใต้ล่ากับตาสุดอัปยศเกิดใหม่ในต่างโลกเป็นนักปราชญ์สุดแก่งโดยไม่รู้ตัวก็คือเป็นผู้แต่งเดียวกันกับ2เรื่องที่ผมกล่าวมาเลยนะครับผมก็ใครที่ชอบ2เรื่องนั้นเนี่ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นผู้แต่งเดียวกันเนาะโอเคลายเส้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเปิดมาด้วยแบบโลกธรรมดาก่อนนะครับผมแล้วก็สู่ขิดไปต่างโลกชัวร์นะครับผมประมาณนี้เนาะก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมมังงะแล้วก็นิยายนะฮะที่ผมอันบ็อกในวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่เล่มเอ่ย17เล่มเลยนะครับผมสำหรับล็อตนี้นะครับโอเคก็ใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมจะมารีวิวในช่องแน่นอนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่เวลาผมลงคลิปรีวิวเรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับผมจะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับบ๊ายบาย